วันนี้เรามาทบทวนครั้งที่แล้วเอากระดาษที่พวกเราทดสอบไปดูนะเป็นลมเลยเนาะมันมีผ่านประมาณ 2% อ่ะก็ยังขอบคุณพระเจ้าที่มีประมาณ 2% ที่ผ่านเดี๋ยวเราจะได้ทำกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่หลังจากที่เราเรียนตอนใกล้ๆเสร็จก่อนจะขึ้น NT ก่อนจะขึ้นพันธสัญญาใหม่เราจะรีวิวกันว่าตอนแรกเรียนนะเขียนได้5เล่มเองเชื่อ39เล่มนึกออก5เล่มเองตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวดูว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ย39เล่มจะนึกออกได้สัก30เล่มไหมนะคะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเก็บกระดาษของพวกเราไว้ทุกคนเลยพวกเราจะได้ทำกระดาษแผ่นเดิมนะคะเอาละค่ะวันนี้เราครั้งที่แล้วเราพูดถึงใครทบทวนหน่อยนางรูธแล้วเราก็เข้าใครคะซามูเอลใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้าก็เลือกซามูเอลเขาเป็นทั้งผู้วินิจฉัยเป็นปุโรหิตแล้วก็พระเจ้าก็ใช้ซามูเอลก็เป็นคนที่เกิดมาแบบอัศจรรย์เพราะว่าคุณแม่คือนางฮันนาเป็นหญิงหมันนะคะและฮันนาก็ถวายเขาไว้ให้กับพระเจ้าซามูเอลได้เป็นคนที่เจิมตั้งกษัตริย์คนแรกของอิสราเอลก็คือซาอูลนะคะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องราวชีวิตของซาอูลว่าไปแล้วซาอูลก็ไม่มีบัลลังก์นะครับแล้วก็ลูกๆก็รักดาวิดหมดเลยนะคะแล้วก็ประชาชนก็ชื่นชมดาวิดด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายซาอูลก็เสียชีวิตในการรบกับคนฟิลิสเตียแล้วลูกชาย3คนก็เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูสไลด์ด้วยกันนะครับในครั้งที่แล้วนี่นะครับถ้าเราเปิดไปดูพระธรรม1ซามูเอลด้วยกันนะครับพระธรรม1ซามูเอลเนี่ยจบลงด้วยเรื่องราวของใครคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เฉลยธรรมบัญญัติแล้วใช่ไหมคะในเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยจบเล่มของเฉลยธรรมบัญญัติพบกับการสิ้นชีวิตของผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างโมเสสท้ายเล่มของโยชูวาการสิ้นชีวิตของผู้นำอย่างโยชูวาเห็นไหมฮะนั้นทุกครั้งที่จบเล่มการเสียชีวิตของคนผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกับการส่งต่อพระธรรมอีกเล่มหนึ่งเหตุการณ์เรื่องราวต่อเนื่องไปอีกเล่มหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราจะเห็นว่าในพระธรรมหนึ่งซามูเอลเนี่ยก็จบลงด้วยเรื่องของกษัตริย์ซาอูลกับราชโอรสทั้งสามพระองค์นะครับสามคนนี้นะครับตายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเปิด1ซามูเอลนะครับบทที่31เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปิดพระคัมภีร์ดูด้วยกันนะคะศัตรูเนี่ยเอาพระศพของพระองค์มัดไว้ที่กำแพงเมืองเบธชานและเกิดอะไรขึ้นคะแต่ว่าชาวเมืองยาเบสกิเลอาดได้ยินว่าเขาทำกับพระศพของซาอูลเช่นนั้นชาวเมืองนี้นะครับเป็นคนไปปลดพระศพลงมาจัดการนอกจากปลดศพลงมาแล้วนะครับรวมทั้งศพของราชโอรสทั้ง3แล้วก็ทำอะไรครับถวายพระเพลิงให้เอาอัฐไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกในยาเบสและอดอาหารอธิษฐานไว้ทุกข์ให้กับซาอูลและราชโอรสทั้ง3คนเป็นเวลา7วันทำไมชาวเมืองยาเบสกิเลอาดทำอย่างนี้กับซาอูลและครอบครัวคะเราก็ต้องดูในบทที่11ผู้เราอาจจะจดไว้ในพระคัมภีร์ของเราเองนะคะกลับไปดูบทที่11เพราะว่าในบทที่11นั่นเองเราถึงได้เห็นว่าครั้งหนึ่งกษัตริย์ซาอูลนะครับได้ยินว่าชาวยาเบสกิเลอาดเนี่ยถูกคนอโมนนะครับข่มเหงซาอูลก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เลยเป็นหนี้อะไรอ่ะเป็นเหมือนอะไรอ่ะความจงรักภักดีนะครับที่คนเหล่านี้เนี่ยให้กับซาอูลนะครับพวกเราเชื่อไหมว่าไอ้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราเก็บตกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับเล่มอื่นๆอีกในภายหลังเราจะค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะก็มาถึงตอนนี้นะคะเป็นตอนที่เรื่องราวคนนี้นะหน้าคนนี้หน้าใหญ่ๆเนี่ยเดาได้เลยว่าเป็นใครคะเพราะว่าซาอูลสิ้นชีวิตไปแล้วดาวิดเองดาวิดนั่นเองนะครับเราจะเห็นไหมครับดาวิดมีอะไรคะมงกุฎใช่ไหมครับดาวิดได้รับการเจิมตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็มงกุฎหลายๆอันนี่ก็คือว่าราชวงศ์ของดาวิดนั่นเองนะคะดังนั้นเองเราดูในเล่มนี้ตามไปก็ได้นะคะดิฉันจะใช้เล่มนี้นะคะวันนี้ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า
พระเจ้าทรงเข้ามาจัดการแต่งตั้งกษัตริย์ดาวิดนะคะดาวิดเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องราวของดาวิดเนี่ยตอนที่ซาอูลแต่งตั้งดาวิดครั้งแรกขอโทษซามูเอลแต่งตั้งดาวิดครั้งแรกตอนนั้นทำที่บ้านของดาวิดใช่ไหมครับยังไม่ได้เป็นที่สาธารณะเลยใช่ไหมครับและพอกษัตริย์ซาอูลสิ้นชีวิตลงแล้วเนี่ยกษัตริย์ดาวิดก็ได้ขึ้นครองราชด้วยนะครับแต่มีลูกของซาอูลอยู่คนหนึ่งพวกเราจำได้ไหมอิชโบเชตนะครับเขาได้รับการช่วยเหลือนะฮะกับจากแม่ทัพของเขาที่ชื่ออาฟเนอร์ดิฉันพูดอยู่ตรงไหนอาจจะงงใช่ไหมครับเราลองเปิดใน2ซามูเอลนะคะ2ซามูเอลบทที่4ไหมตั้งแต่2ซามูเอลในช่วง4บทแรกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่ารวมไปเลย4บทแรกนะครับอับเนอร์นะครับสนับสนุนลูกคนหนึ่งนะครับคืออิชโบเชตของซาอูลนะครับแล้วทำให้อิชโบเชตเนี่ยปกครองคนอิสราเอลเป็นเวลาถึง2ปีเนี่ยแต่จริงอิชโบเชตไม่ใช่นักรบเขาต้องอาศัยอับเนอร์ที่เป็นแม่ทัพนะครับต้องเข้าใจว่าซาอูลเป็นกษัตริย์ก็มีคนรักซาอูลมียังมีคนหลายเผ่าที่รักซาอูลแต่ว่าดาวิดเนี่ยได้รับการเจิมตั้งเป็นทางการคนที่สนับสนุนดาวิดแน่นอนต้องเป็นคนเผ่าอะไรคะยูดาห์นะครับดังนั้นเองขณะที่อิชโบเชตเนี่ยปกครอง2ปีต้องเข้าใจว่าเวลานั้นเขามีวังไหมไม่มีวังไม่มีบัลลังก์ใช่ไหมคะขณะเดียวกันดาวิดก็ปกครองเหมือนกันอยู่ที่เฮบรอนนะครับดาวิดอยู่ที่เฮบรอนเป็นเวลาถึงประมาณ7 ปี 7 ปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นเองแล้วนะครับดาวิดก็อิชโบเชตเสียชีวิตลงดาวิดเนี่ยครองอยู่ที่เฮบรอนแล้วดาวิดก็คิดย้ายเมืองหลวงจากเฮบรอนมาที่ยังกรุงเยรูซาเล็มดูด้วยกันนิดนึงนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับหน้าที่37นะครับข้อที่2เราจะเห็นว่าอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่5ดาวิดนะครับไปยึดเมืองในเวลานั้นนะครับคนเยบูสนะครับหรือเมืองซีโยนนะครับหรือว่าเมืองเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับในเวลานั้นนะคนในเมืองนี้ไม่ยอมให้ดาวิดเข้ามาแล้วเขาก็บอกดาวิดไม่มีทางทำได้แน่นอนเพราะว่าคนตาบอดคนง่อยก็จะเข้าต่อสู้นะคะดังนั้นเองนะครับตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปอย่าให้คนตาบอดหรือคนเข้าคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศดิฉันอยู่ที่2ซามูเอลบทที่5ข้อที่8แล้วนะคะนั่นเป็นคำสั่งของดาวิดดาวิดนะครับสุดท้ายยึดเมืองกรุงเยรูซาเล็มได้แล้วก็ตั้งให้เป็นเมืองหลวงนะครับทำไมตรงนี้ถึงพูดอย่างนี้แหละอย่าให้คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศนะครับและเมืองนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นเมืองของดาวิดแทนที่จะเรียกว่ากรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมครับหรือเมืองเยบูสเหมือนในอดีตใช่ไหมครับเขาเรียกใหม่ว่าเป็นเมืองของดาวิดเป็นอีกชื่อหนึ่งดังนั้นเองนะครับเนื่องจากว่าพวกคนตาบอดและคนง่อยเนี่ยเข้ามาต่อต้านในการเข้ายึดเมืองของดาวิดนะครับดาวิดก็เลยออกเป็นกฎว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาในบริเวณพระนิเวศเนี่ยไม่ได้พวกเราลองเปิดไปในพระธรรมแมทธิวบทที่21ข้อ14สิคะพระธรรมแมทธิวนะมัทธิวบทที่21ข้อที่14บทที่21ข้อที่14ใครเจอไหมคะอ่านด้วยกันถ้าดิฉันไปเร็วบอกเตือนได้นะคะคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายดังนั้นเองพอมาถึงในสมัยของพระเยซูเนี่ยหรอไหมฮะคนพวกนี้นะครับคนตาบอดและคนง่อยถูกสั่งเป็นกฎไว้เลยห้ามเข้ามาในบริเวณพระวิหารเลยแต่พอมาถึงในสมัยของพระเยซูเป็นไงครับพวกเขารีบมาหาพระเยซูและพระเยซูทำอะไรครับรักษาเขาให้หายนะครับนี่เองนะครับมัทธิวเองเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนให้กับคนยิวอ่านนะครับพวกคนยิวในเวลานั้นเนี่ยจะรู้ประวัติเรื่องนี้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีบันทึกตอนนี้ไว้ด้วยเอาละค่ะสิ่งที่ดาวิดทำนะคะนอกจากการตั้งกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงแล้วเนี่ยดาวิดยังย้ายเห็นไหมครับย้ายอะไรเข้ามาครับหีบพันธสัญญาเราก็เลยได้ยินเรื่องราวใช่ไหมครับที่ดาวิดเป็นไงครับเต้นรำ
อัญเชิญหีบพันธสัญญาเข้ามาเก็บไว้ที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับจากนั้นนะครับพระเจ้านะครับก็มีแผนการที่ดีนะครับในการที่จะตั้งราชวงศ์ของดาวิดให้เป็นราชวงศ์นิรันดร์ดาวิดเองนะครับอยากจะสร้างบ้านหรือว่าพระวิหารหรือว่าพระนิเวศให้กับพระเจ้านะครับแต่เนื่องจากว่าดาวิดทำศึกสงครามเยอะพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เจ้าที่จะสร้างบ้านให้เราแต่เป็นเราที่จะสร้างบ้านให้เจ้าในพระคัมภีร์ไทยนะคำว่าบ้านคำนี้เนี่ยนะครับถูกแปลว่าราชวงศ์เพราะคำว่าเบสที่แปลว่าบ้านเนี่ยสามารถแปลว่าราชวงศ์ได้ด้วยนะครับดังนั้นพระเจ้าก็เลยให้สัญญากับดาวิดว่าไม่ใช่เจ้าสร้างบ้านให้เราแต่เราจะสร้างบ้านหรือราชวงศ์ให้กับเจ้าและที่สำคัญราชวงศ์นี้จะเป็นราชวงศ์นิรันดร์เราจะพบคำว่านิรันดร์เนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับอยู่ใน2 ซามูเอลบทที่7ตั้งแต่ข้อ13 16 25 29นะครับเป็นราชวงศ์นิรันดร์ดังนั้นเองจะว่าไปแล้วพระธรรม2ซามูเอลบทที่7ก็เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่เล็งถึงใครคะถ้าพูดถึงอะไรที่เป็นนิรันดร์นี่เป็นอะไรคะเล็งถึงพระเมสสิยาห์ด้วยกษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่จะมาปกครองพวกเขาดังนั้นสำหรับคนยิวเองแล้วก็รอคอยใครคะบุตรดาวิดดังนั้นวลีบุตรดาวิดเราจึงพบบ่อยๆในพันธสัญญาใหม่นะคะเพราะว่ามาจากคำสัญญาตรงนี้ที่พระเจ้าให้กับดาวิดนะคะต่อมาอีกนะครับเราก็จะเห็นว่าดาวิดเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนในพระคัมภีร์เนี่ยดาวิดจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีเพราะว่าเขารักพระเจ้าอย่างสุดใจสารภาพก็สารภาพจริงๆอดอาหารจริงๆร้องไห้จริงๆแต่ดาวิดก็ทำผิดหลายอย่างเหมือนกันนะคะเราดูในหน้า37ด้วยกันนะคะในข้อที่4นะคะดาวิดเองนี่นะครับเป็นคนที่ชอบเล่นการเมืองพวกเราอ่าน2ซามูเอลกันมาหรือยังคะอ่านแล้วเจอไหมว่าดาวิดเล่นการเมืองตรงไหนโอ้โหถ้าจะเล่าประวัติศาสตร์อันนี้ยาวมากเลยเหมือนกันใครเคยอ่าน2ซามูเอลขอโทษทีอันนี้ต้องกลับไปอ่านตั้งแต่1ซามูเอลบทที่27เปิดไปด้วยกันนิดนึงดิฉันจะเล่าสรุปให้พวกเราฟัง1ซามูเอลบทที่27ง่ายๆเรื่องมีอยู่ว่าซาอูลไล่ฆ่าดาวิดใช่มั้ยคะพวกเราทราบเรื่องนี้ใช่มั้ยครับไล่ฆ่าดาวิดจนกระทั่งดาวิดอยู่บ้านตัวเองไม่ได้อยู่บ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กรุงเยรูซาเล็มก็ไม่ได้อยู่เบธเอลก็ไม่ได้ต้องหนีเข้าป่านะครับดาวิดหนีเข้าป่านะครับเพื่อหลบการฆ่าของซาอูลนะครับในขณะที่หลบเข้าป่าเนี่ยก็หลบเข้าไปอยู่หลบไปเรื่อยเลยจนกระทั่งหลบไปอยู่กับกษัตริย์อาคีสที่เป็นคนฟิลิสเตียนะครับทีนี้ไปอยู่กับคนฟิลิสเตียวันๆทำอะไรบ้างคนที่มีปัญหาทั้งหลายคนที่เกเรทั้งหลายรู้ว่าดาวิดหนีซาอูลนะครับคนพวกนี้เนี่ยชอบดาวิดหันมาเป็นไงครับติดตามดาวิดดาวิดก็เลยมีกองทหารเล็กๆอยู่กองหนึ่งประมาณ400ถึง600คนนะครับตามดาวิดไปเรื่อยพอดาวิดกับกองทหารเนี่ยเข้ามาอยู่กับคนฟิลิสเตียกษัตริย์อาคีใช่ไหมครับวันๆทำอะไรครับก็ไปปล้นเมืองนั้นเมืองนี้แล้วก็เอาเงินมาแจกจ่ายคนยากจนบ้างใช่ไหมครับคล้ายๆใครบางคนบอกว่าโอ้ดาวิดดีมากเลยนะทำคล้ายๆโรบินฮูดแต่ว่าเมืองต่างๆที่ดาวิดไปปล้นนะครับเราดู1ซามูเอลบทที่27ข้อที่8 1ซามูเอลบทที่27ข้อที่8เช่นไปปล้นคนเกชูคนเกอกาชีคนอามาเลกนะครับแล้วก็ปล้นเมืองชูไปจนถึงแผ่นดินอียิปต์ดาวิดโจมตีแผ่นดินนั้นไม่ไว้ชีวิตผู้หญิงหรือผู้ชายแต่รีบแกะโคลาอูดเสื้อผ้าและกลับมาหาอาคิชที่เป็นกษัตริย์ของคนฟิลิสเตียเอาใจอาคีสใช่ไหมครับเวลาอาคีสถามว่าไปตีที่ไหนมาดาวิดก็จะบอกออมออมแอมแอมนะคะแล้วก็จะบอกว่าไปตีเมืองของพวกอิสราเอลมานั่นเองเพราะว่าอะไรครับหนีจากซาอูลคนอิสราเอลใช่ไหมก็ต้องบอกว่าไปตีเมืองของพวกอิสราเอลกับยูดามาเข้าใจไหมคะแล้วถ้าเราดูต่อนะครับในบทที่นี่เรียนเล่าอย่างย่อนะครับ
กรุณากลับไปอ่านเองนะครับตอนนี้ก็สนุกมากนะครับแล้วอย่างย่อก็คือว่าครั้งหนึ่งคนฟิลิสเตียจะต้องยกมาสู้กับคนอิสราเอลดาวิดนะครับก็อาสาจะมาสู้รบกับคนของตัวเองใช่ไหมครับแต่คนฟิลิสเตียเป็นไงไม่ไว้ใจดาวิดกับกองทหารกลัวว่าดาวิดกับกองทหารจะตลบหลังเขาก็เลยต้องกลับไปที่เมืองสิกลากนะครับกลับไปเมืองสิกลากปรากฏว่าเมืองสิกลากถูกปล้นลูกเมียถูกขนไปหมดเลยดาวิดไปตามปล้นกลับมาโอเคไหมครับต้องไปตามปล้นกลับมาแล้วก็ได้เงินกลับมาจากการปล้นคนอัมาเลคครั้งนั้นน่ะเยอะแยะเลยแล้วดาวิดทำอะไรคะบทที่30ดาวิดก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยไปติดสินบนนะครับพวกผู้ใหญ่ในยูดาห์นะครับพระคัมภีร์บันทึกในบทที่30ข้อที่26บทที่30ข้อ26เดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับดาวิดมาถึงสิลากส่งของที่ริบนั้นส่วนหนึ่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในยูดาห์กล่าวว่านี่เป็นของขวัญฝากมาให้ท่านซึ่งเป็นส่วนของการริบจากศัตรูของพระเจ้าเพื่ออะไรคะพวกนี้จะได้บอกกับกษัตริย์ฟิลิสเตียหรือกษัตริย์อาคิสนะคะว่าดาวิดเนี่ยเป็นไงครับแทนที่มาปล้นพวกเขาแต่จริงเคยมาปล้นมาไม่เคยมาปล้นดาวิดไปปล้นคนอื่นที่ไม่ใช่คนของตัวเองนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของดาวิดแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะใน2ซามูเอลบทที่3ข้อ2ถึง5อ่ะเปิดดูด้วยกัน2ซามูเอลบทที่3วันนี้เราจะเรียนประวัติศาสตร์กันเยอะหน่อยนะคะบันทึกโอรสของดาวิดผู้ที่เกิดที่เมืองเฮบรอนดังนั้นเราจะเห็นว่าดาวิดเป็นคนที่มีภรรยาหลายคนที่จริงมีพระคัมภีร์ตอนไหนที่บอกให้มีภรรยาหลายคนไหมคะไม่มีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วโมเสสเองกับโยชูวาเองก็สั่งนักสั่งหนาว่าถ้ามีภรรยาให้แต่งงานกับคนชาติเดียวกันอย่าแต่งงานกับหญิงต่างชาติแต่ดาวิดเองเป็นกษัตริย์นะครับในเวลานี้นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับดาวิดมีภรรยาหลายคนและมีลูกหลายคนนะครับดูบทที่6 2ซามูเอลบทที่6เป็นเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งดาวิดนำโทษทีครับแต่สิ่งถามเป็นยี่ห้อหนึ่งครับที่พูดเรื่องการเมืองครับแปลว่าดาวิดที่ตอนที่ไปรับใช้อาคีชาแปลว่าเขาไม่ได้ออกไปพูดอันนี้เขาพูดได้เพราะว่าเขายังให้สินบนยูดาห์อยู่นั่นคือว่าเขากำลังหลอกอาคีชว่าเขาไปปล้นเขาออกไปปล้นจริงๆแต่เขาไม่ได้ไปปล้นคนยูดาห์แต่เขาไปรีพอร์ตว่าเขาปล้นยูดาห์ใช่ใช่นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าภายหลังเขามีสัมพันธ์ทางการเงินที่ดีกับยูดาห์แบบนี้บ้างเราเลยรู้ว่าเขาไม่ได้ปล้นต้องอ่านตามบริบทแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆดาวิดเล่นกันเหมือนเดี๋ยวจะมีอีกแล้วเราจะมาวิเคราะห์ว่าดาวิดเป็นคนแบบไหนแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งเรื่องนี้บันทึกยาวตั้งแต่บทที่27ไปจนถึงบทที่30 31เลยนะคะโอเคนะแล้วก็2ซามูเอลบทที่6เป็นเรื่องราวของดาวิดไปเชิญหีบพันธสัญญามาใครคะที่ไม่ชอบใจลูกสาวของซาอูลภรรยาของดาวิดมีข่าวใช่ไหมคะมีข่าวบอกดาวิดใช่ไหมครับมีข่าวก็เป็นภรรยาที่ใช้คำพูดแรงนะคะบอกว่าอะไรคะวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติยศนักหนาทีเดียวนะเพคะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าสาวใช้ของข้าราชการอย่างกับคนถอยแก้ผ้าด้วยไม่มีความอายโอ้พูดอย่างนี้กับกษัตริย์ก็แรงไหมครับแรงในข้อ23สังเกตไหมคะมีคาราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพดังนั้นตระกูลของซาอูลหมดไหมหมดทำไมไม่มีบุตรอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากวันนั้นดาวิดไม่เข้าหามีคาอีกเลยโอเคไหมคะแล้วก็ไม่มีลูกหลานจากที่มาทางมีคาลูกของซาอูลอีกเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกในบทที่11เราพบกับเรื่องอะไรครับถ้าที่ฉันพูดเร็วเนี่ยถามยกมือได้เลยนะ
เรื่องอื้อฉาวบทที่11ก็คือเรื่องของนางบัตเชบานะครับแล้วบทที่12เราก็เลยเจอกับนักเทศฝีปากเอกเล่าเรื่องใช่ไหมครับให้กษัตริย์ดาวิดดาวิดฟังแล้วอินมากใช่ไหมครับฟังแล้วบอกว่าคนนี้ชายที่กระทำเช่นนี้ต้องตายในข้อที่6บทที่12ข้อที่6ขออนุญาตไปเร็วนะคะ2ซามูเอลบทที่12ข้อที่6และจะต้องคืนแก่ให้4เท่าเพราะเขาได้กระทำอย่างนี้และเพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิตทำไมต้องคืนแก่4เท่าจริงๆคืนแก่4เท่าเนี่ยมาจากอพยพบทที่22ข้อที่1ใครสักคนลองเปิดอ่านสิคะอพยพบทที่22ข้อที่1อย่างรวดเร็วมันเป็นธรรมบัญญัติที่มีมานานแล้วขอบคุณค่ะดังนั้นนี่เองจึงเป็นเหตุให้ดาวิดเนี่ยพูดถึงธรรมบัญญัติใช่ไหมคะว่าต้องลงโทษชายผู้นี้แบบนี้ใช่ไหมครับนาธานก็สวนทันทีว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นแล้วก็จริงๆด้วยนะครับแกะ4ตัวที่กษัตริย์ดาวิดพูดกษัตริย์ดาวิดต้องเสียแกะ4ตัวจริงๆด้วยแกะตัวที่1ที่กษัตริย์ดาวิดเสียคือใครคะลูกชายคนแรกที่เกิดจากนางบัตเชบาแกะตัวที่2ล่ะคะอัมโนนใช่ไหมครับอัมโนนคือใครครับลูกคนหนึ่งของดาวิดใช่ไหมครับอัมโนนหลงรักทามาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทามาเป็นน้องสาวต่างมารดาเมื่อเกิดเหตุการณ์พี่ข่มขืนน้องต่างมารดาดาวิดเองไม่ได้ช่วยลูกๆแก้ไขปัญหาเลยเพราะดาวิดมีลูกหลายคนดาวิดไม่ได้ช่วยลูกแก้ไขปัญหาทามามีพี่ชายชื่ออับซาโลมอับซาโลมเนี่ยเห็นว่าพ่อไม่ได้แก้ไขปัญหาตัวเองก็เลยจัดการแก้ปัญหาเพื่อที่อดทนต่อความที่การที่น้องสาวเนี่ยถูกขายหน้าไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่อัมโมนข่มขืนทามาแล้วสุดท้ายเขาก็เบื่อทามาแล้วก็ไล่ทามาออกไปปิดประตูใส่ด้วยซ้ำไปทามาก็เลยต้องออกจากวังของอัมโมนเมื่อได้เวลานะครับประมาณ2ปีผ่านไปนะครับอับซาโลมก็เลยฆ่าอัมโนนนะครับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองต่างมารดานอกจากฆ่าพี่น้องด้วยกันแล้วเนี่ยอับซาโลมก็เป็นไงครับเห็นว่าพ่อเป็นไงครับไม่จัดการเรื่องอะไรเลยนะครับอับซาโลมก็เลยเป็นกบฏคิดชิงบัลลังก์จากพ่อของตัวเองโอเคไหมครับแต่สุดท้ายอับซาโลมก็ถูกแม่ทัพฆ่าตายนะครับล้างก็คนที่3แล้วใช่ไหมครับใครขึ้นเป็นกษัตริย์คะซาโลมอนแต่ยังเหลืออีกคนหนึ่งอโดนียาจำได้ไหมคะอโดนียาเมื่อซาโลมอนนะขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับอโดนียามาขอซาโลมอนขออะไรคะขอนาอาบิชากใช่ไหมครับที่เคยปฏิบัติดาวิดตอนที่ชรามากแล้วใช่ไหมครับซาโลมอนขอผ่านทางนางบัตเชบาใช่ไหมครับซาโลมอนบอกบัตเชบาว่าทำไมขอแค่นางอับิชากไม่ขอแผ่นดินสักครึ่งนึงให้อโดนียาไปด้วยสุดท้ายวันนั้นนะครับซาโลมอนประกาศเลยนะคะว่าวันนี้อโดนียาต้องตายก็คนที่4ก็สำเร็จตามคำของดาวิดเองนะคะว่าเขาต้องจ่ายแกะ4เท่าให้กับชายคนนั้นชายคนนั้นคือใครครับอูริยาใช่ไหมครับสามีของนางบัตเชบาเรื่องราวของนางบัตเชบานี่น่าสนใจหลังจากที่ดาวิดทำผิดด้วยเรื่องราวใน2ซามูเอลบทที่11 12แล้วเนี่ยดาวิดสารภาพบาปเรื่องนางบัตเชบาไหมอยู่ไหนอยู่ในสดุดีบทที่51ลองเปิดสักหน่อยสิคะเป็นบทสารภาพบาปบทหนึ่งที่ไพเราะมากหลายๆครั้งเราเอามาใช้ในช่วงที่เรา
นำนมัสการใช่ไหมครับในเวลาที่เราเชิญชวนสมาชิกให้อธิษฐานสารภาพบาปสดุดีบทที่51เขียนขึ้นก็จากเหตุการณ์เรื่องอื้อฉาวนางบัตชิบานี่เองเช่นข้อที่7ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะนะครับและดาวิดก็พูดไปนะครับดังนั้นสดุดีบทที่51ก็เป็นบทหนึ่งที่ไพเราะมากนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยเวลาที่เขาทำผิดจริงๆเลยนะแต่เวลาที่อธิษฐานสารภาพบาปก็สารภาพจริงๆเลยนะนี่อาจจะเป็นข้อดีข้อหนึ่งเราก็ไม่ทราบได้นะแต่ว่าดาวิดก็เป็นคนพิเศษที่พระเจ้าใช้พระเจ้าตั้งไว้พิเศษจริงๆนะคะมีอีกนิดนึงเกี่ยวกับนางบัตเชบาที่อยากให้เราสังเกตกันลองเปิดมัทธิวบทที่1พระธรรมมัทธิวบทที่1มัทธิวบทที่1เนี่ยเป็นอะไรคะลำดับพงพานดูข้อที่6สิคะใครอ่านใครสักคนอ่านข้อที่6เอสเอีดีบทชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ดาวิดมีบทชื่อซาโลมอนอันเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของทำไมแมทธิวเขียนอย่างนี้ล่ะทำไมไม่เขียนว่าดาวิดมีบุตรชื่อซาโลมอนเกิดจากนางบัตเชบาใช่ไหมเขียนว่าเกิดจากนางบัตเชบาง่ายไหมแต่ว่าไม่ได้บันทึกแบบนี้เนาะบัตเชบากลายเป็นเรื่องอื้อฉาวและแมทธิวก็อยากจะให้เกียรติใครคะใช่ไหมคะให้เกียรติอูริยาบันทึกว่าเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอูริยาวงเล็บให้คนอ่านเติมคำในช่องว่างบัตเชบานั่นเองดังนั้นเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเราอ่านเนี่ยหัวสมองเราเนี่ยมันเติม fill in the gap เติมคำในช่องว่างทันทีเลยเห็นไหมครับหลายจะต้องอ่านช้าลงอีกนิดนึงแล้วเรามาคิดว่าเอ๊ะทำไมถามคำถามเอ๊ะทำไมถึงบันทึกแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราสนุกกับการอ่านมากขึ้นนะคะเอาละค่ะนั่นเป็นเรื่องราวของนางบัตเชบานะครับแล้วดาวิดก็เสียแกะ4ตัวนะครับตามนี้นะครับเรามาดูต่อถ้าเราจะดูต่อกันอีกทีเนี่ยนะครับมีอีกหลายตอนเลยนะครับเราจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยสร้างอาณาจักรอย่างโหดเหี้ยมครั้งหนึ่งนะครับมีคนชาวเบนจามินนะครับที่เป็นเผ่าเดียวกับซาอูลนะครับชื่อเชบาเขาคิดกบฏใช่ไหมครับดาวิดนะครับก็จัดการเขาใน2ซามูเอลบทที่20นะครับแล้วก็ถ้าเราต่อดูต่อในบทที่21นะครับนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่ต้องอ่านดีๆแล้วจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยช่วยแก้แค้นให้คนกีเบโอนพวกเราไปอ่านเองนะครับเดี๋ยวจะพูดสรุปเท่านั้นเองโดยการยกลูกหลานของซาอูลนะครับ7คนทั้งหมดให้กับคนกีเบโอนเอาไปฆ่านะครับงั้นดาวิดก็ไม่ใช่คนใจดีอย่างที่เราฟังเพราะว่าบางทีเราจะฟังเรื่องที่ดีของดาวิดทั้งหมดนะครับดาวิดก็มีด้านมืดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับตอนที่ดาวิดชรามากๆแล้วและซาโลมอนได้ขึ้นของราชดาวิดนะครับใช้มือของลูกชายนะครับกำจัดคนบางคนที่เขาไม่ต้องการทิ้งเช่นใครเอ่ยโยอาบแล้วก็ชิเมอีเนี่ยเคยด่าดาวิดตอนที่ดาวิดต้องหนีอับซาโลมลูกชายตัวเองใช่ไหมครับด่าไปเอาหินขว้างไปนะครับดาวิดไม่ทำอะไรชิเมอีนะครับไว้ชีวิตชิเมอีนะครับแต่บอกให้ซาโลมอนเป็นไงครับช่วยชำระแค้นนี้ให้พ่อหน่อยด้วยปัญญาของเจ้านะครับนั่นก็คือดาวิดนะครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะโอ้โหคนที่เท่าไหร่นี้ไม่รู้ละอย่าไล่ลำดับเพราะว่าดาวิดมีลูกมีภรรยาหลายคนและมีลูกหลายคนและมีลูกที่ไม่ได้รับการบันทึกอีกหลายคนเยอะ
นะครับไปอ่านดูตั้งแต่เมื่อกี้นี้ตอนที่เราพูดถึง2ซามูเอลตอนต้นๆ นะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็อวยพระพรดาวิดนะครับดาวิดนะครับเป็นนักรบเขายึดขึ้นไปถึงข้างบนซีเรียยึดแถบฟิลิสเตียตรงนี้นะครับคนอามาเลกเอโดมโมอับอัมโมนยึดหมดเลยพูดได้ว่าเป็นยุคทองของการขยายแผ่นดินขยายได้สุดอย่างนี้เลยนะครับนี่คือดาวิดนะครับแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกดาวิดนะครับทำอย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือว่าสร้างศูนย์รวมจิตใจให้กับคนอิสราเอลทั้งหมดเลยพอเป็นประเทศใช่ไหมครับมีกษัตริย์แล้วมีเมืองหลวงแล้วเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มดาวิดย้ายหีบพันธสัญญามาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้สถานที่นี้เป็นสถานนมัสการแห่งเดียวดังนั้นกล่าวได้ว่าดาวิดสร้างศูนย์รวมจิตใจให้คนอิสราเอลเนี่ย3อย่างด้วยกัน1เยรูซาเล็ม2พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มที่เขากำลังจะตั้งขึ้นในสมัยต่อมานะฮะในสมัยของซาโลมอนแล้วก็หีบพันธสัญญามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเอาละค่ะดังนั้นนี่ก็คือทั้งหมดที่ดาวิดทำมีคำถามไหมคะไปต่อหลังจากที่ดาวิดแก่งอมแล้วก็สิ้นชีวิตลงนะครับกษัตริย์ซาโลมอนก็ขึ้นครองราชแทนนะครับซาโลมอนนะครับได้สร้างพระวิหารตามที่พระเจ้าบอกไว้จริงๆแล้วพระวิหารหลังนี้นะครับก็เป็นเรามาถึง1พงศ์กษัตริย์ละพระวิหารหลังนี้ก็ซาโลมอนสร้างอย่างสง่างามมากนะครับเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์เนี่ยเวลาที่บรรยายซาโลมอนเนี่ยจะบรรยายว่าซาโลมอนมีเป็นอะไรคะสติปัญญาเป็นเลิศมั่งคั่งแผ่นดินสงบด้วยเพราะว่าดาวิดรบมาจนได้แผ่นดินขยายหมดละสมัยซาโลมอนแผ่นดินสงบนะคะแล้วก็เก่งเรื่องค้าขายและเป็นนักการทูตเพราะว่าใช้ระบบอะไรครับแต่งงานกับลูกสาวของต่างประเทศเป็นนักการทูตนะคะดาวซาโลมอนมีภรรยากี่คนคะ700สนมอีก300พันคนใช้เวลากี่ปีกว่าจะกลับมาเจอภรรยาอีกครั้งหนึ่ง3ปีกว่าเลยนะประมาณ3ปีเลยนะครับดังนั้นนี่คือพระวิหารที่ซาโลมอนสร้างส่วนนี้ Holy of Holies หรือว่าห้องอภิสุทธิสถานHoly Place ห้องภาษาไทยใช้ว่าอะไรนะคะวิสุทธิสถานถ้าตรงนี้เป็นอภิสุทธิสถานโอเคค่ะและนี่ก็เป็นด้านนอกนะคะเป็นเฉลียงระเบียงด้านนอกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ตั้งของหีบพันธสัญญาแล้วก็มีตั้งเครูปไว้นะคะแต่เราต้องเข้าใจซาโลมอนก่อนซาโลมอนเป็นคนฉลาดจริงๆนะครับมาดูความฉลาดของซาโลมอน1พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่7ไม่มีในหนังสือนะคะดิฉันอยากให้เราเปิดอ่าน1พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่7ใครสักคนอ่านสิคะพวกเราอ่านเคยอ่านข้อนี้มั้ยแล้วนึกถึงอะไรไหมแปลกไหมก่อสร้างแต่เป็นไงไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานเลยเก่งไหมเก่งเนาะไม่รู้ซาโลมอนใช้ระบบโนฮาวแบบไหนดิฉันก็ไม่ได้เป็นวิศวกรต้องถามผู้วิศวกรนะฮะแต่นี่ก็เป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ดิฉันอ่านแล้วก็ประทับใจนะฮะซาโลมอนก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะฮะบอกว่าเตรียมสกัดศิลาใช่ไหมเตรียมมาจากบ่อศิลานะคะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานในขณะทำการก่อสร้างนะคะน่าสนใจมากนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ในพระคัมภีร์นะคะนอก1พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่7 1พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่7คือพระคัมภีร์อ่ะถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆมันก็เพลินนะเลยเริ่มหยุดคิด
แต่ข้อนี้มันน่าสนใจนะฮะก็ทำให้เห็นว่าก็โซโลมอนก็ต้องมีอะไรที่ดีมากจริงๆนะครับตัวพระองค์เองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตัดสินคดีความใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่โซโลมอนเขาสร้างเนี่ยสร้างพระนิเวศสร้างพระวิหารสร้างพระวิหารสร้างพระนิเวศของตัวเองราชวังของตัวเองพาเลสอะนะครับแล้วก็สร้างราชวังที่เหมือนกันด้วยอีกหลังหนึ่งให้กับใครคะภรรยาที่มาจากอียิปต์คนนี้น่าจะเป็นคนที่รักมากที่สุดนะครับดังนั้นนะครับการก่อสร้างแบบนี้ต้องใช้แรงงานสมัยของซาโลมอนเนี่ยเป็นสมัยที่ปลอดจากสงครามเพราะดาวิดทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับปลอดจากสงครามแล้วก็เลยมาเป็นไงครับพัฒนาภายในประเทศสร้างนู่นสร้างนี่เต็มไปหมดเลยแล้วเอาคนงานมาจากไหนซาโลมอนก็เลยติดต่อนะครับกษัตริย์จากเมืองไทระนะครับกษัตริย์ฮิรามนะครับกษัตริย์ฮิรามก็ช่วยทรงต้นไม้เอ่ยทองคำเอ่ยต้นสนสีดาสนแห่งเลบานอนเยอะแยะเลยนะครับมาให้ซาโลมอนสร้างพระวิหารหรือว่าพระราชวังหรือสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามแล้วคนงานนี้มาจากไหนคะ11เผ่าคนของมีแรงงานต่างชาติและมีแรงงานของคนอิสราเอลเองแท้จริงแล้วระบบการปกครองตั้งแต่สมัยสหพันธ์12เผ่าตอนที่ยังไม่มีกษัตริย์แต่ละเผ่าต้องอยู่กันแบบรักกันช่วยเหลือกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าซาโลมอนเนี่ยเริ่มลำเอียงให้ท้ายเผ่ายูดาและใช้แรงงานจากคน11เผ่าโอเคไหมครับดังนั้นเองได้ใจ11เผ่าไหมไม่ได้ใจ11เผ่าคนขมขื่นมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงรอเปลี่ยนผู้นำคนใหม่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูในพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับอยู่ในบทที่4นะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่4ปลายข้อ21 22 23ซาโลมอนเก็บสวยจาก11เผ่าลองดูนะครับเห็นไหมครับเขาทั้งหลายถวายสวยอากรและปฏิบัติซาโลมอนตลอดวันเวลาแห่งพระชนชีพของพระองค์ประชาชน11เผ่าต้องส่งสวยให้กษัตริย์เพราะกษัตริย์มีภรรยาเยอะไหมเยอะมีข้าราชบริพารคนอีกเยอะเลี้ยงคนเยอะเลยเราลองดูในข้อ22กับ23ใครสักคนอ่านให้หน่อยสิคะ1พงศ์กษัตริย์บทที่4ค่ะไปเร็วไปหน่อยเนาะสำหรับซาโลมอนในวันนั้นคือแป้งจะมี3ตาและแป้ง6ตาวัวอ้วน10ตัววัวจับกุ้งแก้ว20ตัวแกะ100ตัวทั้งหมดนี้เป็นเสบียงในกี่วันคะคูณ30เดือนหนึ่งส่งเยอะมากเยอะมากดังนั้นจึงเป็นภาระของ11เผ่านี้ทั้งก่อสร้างด้วยส่งสวยด้วยดังนั้นเนี่ยสำรวนก็เริ่มมีปัญหานะครับแต่ประชาชนทำอะไรยังไม่ได้นะครับเอาละค่ะและเราจะเห็นว่าในตอนท้ายซาโลมอนเริ่มต้นด้วยการมีอะไรครับสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าใช่ไหมครับแต่จบลงด้วยการเป็นอะไรครับรับเอารูปเคารพต่างๆเข้ามาในประเทศของตัวเองรวมทั้งตัวพระองค์เองนะครับนี่ก็เลยเป็นยุคเสื่อมทรามของซาโลมอนนะครับเมื่อกี้นี้มันเป็นสีนี้ใช่ไหมมันเป็นสีเหลืองสีเดียวกันใช่ไหมครับยุคเสื่อมทรามของซาโลมอนก็มาถึงเป็นสองสีละเมื่อซาโลมอนสิ้นพระชนลงนะครับลูกของเขาชื่ออะไรคะโอ้โหสุดยอดเลยเล็กคนหนึ่งที่ขึ้นมาแข่งกับเลโฮโบอัมชื่ออะไรคะเลโฮโบอัมตอบเก่งกว่านักศึกษาพระคิดธรรมอีก ตอนนั้นเป็นปี922ก่อนคริสต์ศักราชนะครับเลโฮโบอัมนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นเหตุการณ์ว่ากษัตริย์หนุ่มขึ้นมาประชาชนมีความหวังไหมหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์หนุ่มขึ้นมาปุ๊บกษัตริย์หนุ่มก็ไปปรึกษาผู้เฒ่าผู้ใหญ่ที่ปรึกษาของกษัตริย์ที่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าคำปรึกษานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่หูตัวเองอยากจะฟังก็เลยไปปรึกษาเพื่อน
ที่เป็นรุ่นเดียวกันอีกเพื่อนบอกว่าไม่ได้ประชาชนมาร้องขอให้ลดสวยให้ปลดแอกไม่ได้เลโฮโบอัมพูดอะไรกับประชาชนคะเราลองดูด้วยกันนิดนึงนะคะในหนึ่งพงกษัตริย์นะคะบทที่12ดูคำพูดนิดเดียวของเลโฮโบอัมข้อที่14แล้วกัน14ข้อเดียวเลโฮโบอัมพูดกับประชาชน1พงกษัตริย์บทที่12ข้อ14เมื่อเกิดกับขอทั้งหลายตามคำสัญญาของพวกคนหนุ่มว่าพระราชบิดาของเราทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มภาระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแท้แต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแท้ต่อแสดงว่าภาระที่ประชาชนได้รับจะต้องได้รับมากขึ้นไปเองถ้าเช่นนั้นแล้วประชาชนจึงพูดว่าอะไรครับในข้อที่16ข้าพระบาททั้งหลายมีส่วนอะไรในดาวิดข้าพระบาททั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซีโออิสราเอลเอ๋ยกลับไปเต็นท์ของตนเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิดดังนั้นเองนะครับก็เลยเกิดเป็นสิบเผ่าทางตอนเหนือเห็นไหมครับและก็สองเผ่าข้างล่างก็คือยูดาห์กับเบนจามินนะครับในนี้ไม่ได้เขียนเบนจามินไว้สิบเผ่าตอนเหนือดูแลโดยเยโรโบอัมเยโรโบอัมเป็นนายงานหัวหน้านายงานคนหนึ่งของซาโลมอนพระเจ้าใช้เขานะครับพระเจ้าเรียกเขาให้อโดนิยามาเจิมตั้งเขาแล้วก็บอกว่าจะให้สิบเผ่าเลยและถ้าเยโรโบอัมซื่อสัตย์กับพระเจ้าเหมือนอย่างดาวิดนะพระองค์จะอวยพรให้อย่างดาวิดเลยน่าท้าทายมากแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับเยโรโบอัมเป็นไงครับพอขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับสิ่งแรกเลยที่เยโรโบอัมทำไม่ดีมากๆเลยนะครับก็คือตั้งสถานที่นมัสการพระเจ้าขึ้น2แห่งที่เมืองเบธเอลและเมืองดานเราต้องรู้จัก2แห่งนี้พอมาถึงหนังสือสมัยของผู้เผยพระชนะมันจะเกี่ยวข้องกับ2แห่งนี้เยอะๆเลยเบธเอลกับเมืองดานเพราะอะไรเพราะเดิมทีนั้นคนอิสราเอลทั้งประเทศเลยเวลาจะมาทำการถวายเครื่องเผาบูชาทุกปีปีละอย่างน้อย3ครั้งจะต้องมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะคะดังนั้นเองเยโรโบอัมโดยทางการเมืองเขาก็เลยดักคนไม่ให้ลงมาเพราะถ้าลงมาทางใต้บ่อยๆเป็นไงครับจิตใจก็โอนเอ็นไปกับทางอาณาจักรใต้ก็เลยดักที่เมืองเบธเอลกับเมืองดานดักแค่นั้นไม่พอเยโรโบอัมนะครับสร้างลูกวัวทองคำทำไมเป็นลูกวัวทองคำอีกก็ไม่รู้ทั้งที่ออกจากอียิปต์มาตั้งนานแล้วสร้างลูกวัวทองคำแล้วไว้อย่างละตัวนะครับที่ละตัวนะครับดูคำพูดของเยโรโบอัมก็น่าสนใจนะครับในข้อที่ในบทที่12 1พงศ์กษัตริย์บทที่12เหมือนกันใครสักคนอ่านข้อ28ได้ไหมคะข้อเดียว1พงศ์กษัตริย์12ข้อที่28โอ้โหเยโรโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับแต่บอกประชาชนเป็นไงครับนำแบบผิดๆเลยบอกว่าใครพระเจ้าในที่นี้คือใครละลูกวัวทองคำนำออกจากอียิปต์นะครับบิดเบือนความจริงเลยนะทั้งที่ตอนที่ออกจากอียิปต์พวกเขาสร้างลูกวัวทองคำแล้วโมเสสก็เป็นไงครับทำลายตรงนั้นด้วยโอเคไหมครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราอ่านต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าเยโรโบอัมกำหนดปุโรหิตเองไม่ได้มาจากเผ่าเลวีกำหนดเทศกาลงานเลี้ยงเองนะครับทำทุกอย่างผิดจากที่พระเจ้าสั่งไว้ทั้งหมดเลยนี่เองจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้อาณาจักรเหนือนะครับอยู่ไม่นานในปี722อาณาจักรเหนือก็แตกโดยกองทัพอัสซีเรียแล้วก็อาณาจักรใต้ก็แตกตามทีหลังในปี500กว่ากค2นะครับค่ะอะไรนะ
ถามใหม่ไม่ได้ยินเยโรโบอามเป็นลูกใครโอ้เดี๋ยวอันนี้ลึกแล้วเยโรโบอามไม่ได้มาจากตระกูลของดาวิดเรโฮโบอามเป็นลูกซาโลมอนเป็นตระกูลของดาวิดดังนั้นพูดได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีชาร์ตหนึ่งทางเหนือนี่นะครับมาจากเก้าราชวงศ์ไม่ได้มาจากดาวิดเลยมีแต่อาณาจักรใต้เท่านั้นเองที่มาจากราชวงศ์ดาวิดราชวงศ์เดียวแม้จะมีการฆ่ากันแล้วคนใหม่ขึ้นอีกคนขึ้นมาฆ่าคนใหม่ขึ้นแต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ในราชวงศ์ของดาวิดนะครับดังนั้นนี่คือหลังซาโลมอนสิ้นพระชนม์นะครับอาณาจักรแตกแยกเป็น2อาณาจักรนะครับบางครั้งพระคัมภีร์จะใช้เรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลก็หมายถึงอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้หรืออาณาจักรยูดาห์แต่ขณะเดียวกันในบางบริบทพระคัมภีร์ใช้พูดรวมๆโดยเฉพาะหมวดผู้เผยพระชนะบางครั้งคำว่าอิสราเอลอาจจะหมายถึงประเทศทั้งประเทศทั้งเหนือและใต้ด้วยก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเจาะจงว่าอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้นะครับนั้นเรามารู้จักศัพท์ของพระคัมภีร์กันซะก่อนเราจะเบรกก่อนไหมคะเบรกเร็วแล้วจะกลับมาเพราะเรากำลังจะขึ้นเรื่องใหม่ดีไหมคะเบรกเร็วนิดหนึ่งแล้วเราจะขึ้นเรื่องใหม่เชิญเลยค่ะ